ออนไลน์ Direct Debit คืออะไรนะครับพอดีผมเช็คสเตทเมนต์ในมือถือในแอปนะครับแล้วก็เงินหายไปประมาณ132บาทซึ่งงงมากเพราะผมก็ไม่ได้จ่ายอะไรในมือถือในแอปตัวนี้นะซึ่งก็นึกดูก็ไม่ซื้ออะไรอะแต่พอลองไปเช็คในเว็บไซต์ออนไลน์ดูว่ามีราคาตัวเลขเดียวกันหรือเปล่านะสรุปว่ามันใช่ด้วย คือผมจับสมอลทอล์กเลยเชียวเพราะว่าจะโทรไปที่คอร์เรนเตอร์ของธนาคารนะสรุปก็ไปเช็คที่ในรายการที่เราสั่งซื้อมันตัวเลขเดียวกัน132บาทก็แสดงว่าเอาบัญชีไปผูกกับเว็บออนไลน์ซึ่งผมก็จะไปผูกกับเว็บ Shopee เป็นระบบ AirPay นะครับแล้วก็คือเราผูกบัญชีกับตัวนี้กับ AirPay เวลาเราจ่ายตังค์ใน AirPay ของ Shopee นะครับก็เลยระบบก็จะดึงเงินของเราไปอัตโนมัติเลยประมาณนี้นะครับแสดงว่าเป็นบัญชีที่เราได้ผูกไว้กับเว็บใดเว็บหนึ่งนะครับเป็นการซื้อของในประมาณนี้นะก็ใครเจอลักษณะประมาณนี้แล้วก็ดูในรายการนะครับออนไลน์ Direct Debit นะก็ลองไปเช็คดูว่าเคยซื้ออะไรบ้างที่ไหนในเว็บที่เราได้ผูกกับบัญชีตัวนี้ไว้นะครับก็จะได้ทราบว่าได้เราเช็คดูว่าตัวเลขมันตรงหรือเปล่าถ้าตรงก็ได้ว่าใช่ ไม่ต้องตกใจโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลของเพื่อนๆบ้างนะที่กำลังหาอยู่โอเคครับผมสวัสดีครับ